ปักกลื้มสามีอนุญาตรับละครไม่กระทบเวลาทางบ้านพร้อมเดินหน้าธุรกิจอาหารตั๊กบงกตปลื้มสามีอนุญาตให้รับงานบันเทิงเผยไม่กระทบเวลาครอบครัวพร้อมเดินหน้าทำแบรนด์ธุรกิจอาหารเป็นของตนเองตั๊กปลื้มสามีหวนกลับมารับงานละครอีกครั้งสำหรับนักแสดงมากฝีมือตั๊กบงกตคงมาลัยที่หลังจากมีน้องข้าวหอมลูกชายแกงกลับงานแสดงไปพักใหญ่ล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์64ตั๊กบงกตมาร่วมฟิตติ้งละครเรื่องเมียหลวงที่แอสตูดิโอถนนประดิษฐ์มนูธรรมจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเหตุผลที่รับงานแสดงพร้อมกับเล่าถึงเรื่องที่มุ่งมั่นเอาดีทางด้านพืชเกษตรอินทรีย์ตั๊กบงกตหวานส่งท้ายปีเล่าโมเมนต์เจ้าสัวบุญชัยตามจีบนั่งเฝ้าถึงกองถ่ายตั๊กพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งตั๊กบงกตฉลองครบรอบจดทะเบียนสมรส8ปีเจ้าสัวบุญชัยเผยซีนสวีทพร้อมแคปชั่นขั้นเด็ดขาดเจ้าสัวบุญชัยออกโรงป้องตั๊กบงกตวอนหยุดด่าเมียมีอะไรมาหาผมได้เปิดต้นปีก็รับงานละครเลยจริงๆอยากจะรับตั้งนานแล้วนะคะแต่ติดภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยพอมาเรื่องนี้อ่านบทแล้วก็ชอบจริงๆหากร่วมงานกับพี่ช็อตมานานแล้วและพอมีเวลาด้วยก็ได้คุยกับทางครอบครัวทางคุณบุญชัยก็ตกลงด้วยค่ะและพี่ช็อตได้คุยกับคุณบุญชัยแล้วคุณบุญชัยได้ฟังพี่ช็อตเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็เข้าใจและสนับสนุนค่ะบอกว่าอยากให้เล่นทำไมถึงตัดสินใจรับบทนี้ตั๊กชอบความแปลกใหม่ของบทและชอบความเป็นมนุษย์ของละครเรื่องนี้ความเป็นมนุษย์ของแต่ละตัวละครค่อนข้างจะมีความจริงที่มีความลึกลับมีความหวังคือทุกตัวละครมีความเป็นชีวิตจริงทักชอบสนุกดีได้เอาความเป็นเมียหลวงในชีวิตจริงมาผสมผสานไหมไม่มียิ้มเพราะว่าจริงๆการครอบครูก็เป็นแบบหนึ่งของนักแสดงที่ไม่ให้เอาการแสดงไปเล่นในชีวิตจริงไม่งั้นเราก็จะไม่เจริญเนื้อกดดันใหม่ก็นิดนึงเพราะว่าตั๊กไม่ได้เล่นนานแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันข้อสนิมหรือทำการบ้านเพิ่มยังไงจริงๆก็มีอ่านบทและต้องพึ่งทางผู้กำกับและทีมงานหัวเราะตั๊กเชื่อในทีมนะคะเรื่องนี้ทั้งทีมเวิร์กและผู้กำกับตั๊กได้เห็นผลงานพี่ขาวและได้รู้จักผลงานของพี่ช็อตมาหลายเรื่องก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้รับการเทรนในแต่ละฉากได้ดีค่ะหลายคนคาดหวังว่าเรากลับมาแล้วจริงๆก็ถึงเวลาที่ตั๊กอยากจะกลับมาคือพอตั๊กได้มีละครเล่นก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราได้กลับมาดูแลตัวเองอีกรอบหนึ่งด้วยก่อนหน้านี้บอกว่าอยากจะไปทำการเกษตรก่อนก็ยังทำเกษตรอยู่ค่ะละครก็จะเป็นจันทร์พุธพอพฤหัสบดีก็ไปเรียนเกษตรหลังจากนี้จะได้เห็นหน้าเราในงานแสดงมากขึ้นไหมก็มีเรื่องนี้ค่ะแต่ยังไม่ได้รับเรื่องอื่นแต่จริงๆก็มีละครของพี่ช็อตติดต่อมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้เล่นก่อนจะรับละครต้องวางแพลนยังไงก็ต้องคุยกับทางครอบครัวค่ะเพราะคุณบุญชัยไม่ได้อยากให้เล่นละครมากนักต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงก็ได้คุยกับทางพี่ช็อตค่ะก็คุยกันเคลียร์เรียบร้อยค่ะเรื่องลายกินนารีจะได้ถ่ายทำต่อไหมอันนี้ไม่ทราบเลยต้องถามทางผู้ใหญ่ค่ะบทยังมาไม่ถึงใช่ไหมไม่ทราบเลยจริงๆค่ะรายละเอียดต้องถามทางกองเรื่องการเกษตรของเราวางแผนยังไงต่อคือตั๊กคิดว่าการเรียนวิชาชีพตั๊กอยากจะเลือกเรียนทางด้านอาหารการปลูกพืชไม่ได้อยากไปเรียนเพื่อให้ได้รับใบปริญญานะคะเพราะยุคนี้ตั๊กว่าการทำอะไรที่เป็นสายอาชีพน่าจะดีกว่าเช่นอาหารหรือการปลูกผักปลูกพืชหรือทำอะไรที่เป็นเล็กๆของตัวเองน่าจะเป็นอาชีพได้มากกว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นแบรนด์ของตัวเองส่วนตัวอยากจะลงลึกไปในเรื่องของการสร้างอาหาร
แต่สร้างยังไงที่จะทำให้เราได้รู้ลึกรู้จริงว่าดินเป็นยังไงปลูกอะไรได้บ้างพอได้ทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างยากเหมือนกันนะคะยากตรงที่เราอาจจะต้องเจอแดดแต่ที่เรียนการเกษตรไม่ยากนะคะเพราะว่าจริงๆคือการคำนวณมากกว่าว่าดินตรงนี้เราควรปลูกอะไรใช้อะไรเวลาเก็บผลผลิตมาได้เราก็แฮปปี้ในอนาคตเราอาจจะมีสินค้าออร์แกนิกแบรนด์ของตัวเองก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยปลูกฝังให้กับลูกเราไปด้วยไหมคืออยากเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยส่งลูกเข้าไปเรียนจริงๆตั๊กองค์ขอไปเรียนนะคะอาจจะเรียนไปถึงสัก 3-4 ปีเลยค่ะเพราะเราต้องเรียนปลูกผักใบก่อนแล้วก็มีผักลูกผักยอดและอาจจะเป็นผักขนเกี่ยวกับการปักชำตอนกิ่งหรือการตัดแต่งพุ่มไม้หรืออาจจะมีผลไม้หรือผักคะตักได้ไปเรียนที่ศูนย์ชัยพัฒนาค่ะเวลาลงมือมันยากกว่าทฤษฎีไหมตักว่าลงมือทำเองง่ายกว่าการนั่งเรียนแต่พอลงไปเรียนเองเราก็ต้องมานั่งสรุปแล้วถึงจะส่งอาจารย์จะมีทำออกมาเพื่อเป็นความรู้ให้คนที่สนใจไหมจริงๆตั๊กก็มีเป้าหมายอยากจะเป็นเหมือนกันพอเราเรียนมาเราก็อยากจะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ๆในอนาคตด้วยที่เขาอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเกษตรจริงๆค่ะซึ่งตอนนี้ดินบ้านเราอาจจะต้องได้รับการดูแลมากๆเลยถามถึงเรื่องน้องข้าวหอมเปิดเทอมวันแรกวันนี้เปิดเทอมวันแรกค่ะลูกก็อยากไปโรงเรียนมากเลยอยากจะเจอเพื่อนเราแอบกังวลใจใหม่ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้จริงๆโรงเรียนของลูกตักเขาก็ค่อนข้างจะมีระยะห่างอยู่แล้วค่ะและเขาก็มีการตรวจจากกระทรวงอยู่แล้วค่ะว่าควรเปิดไหมไม่ต้องห่วงอะไรค่ะส่วนตัวก็บอกเขาให้ล้างมือบ่อยๆให้ใส่แมสเว้นระยะห่างจากเพื่อนให้ทานน้ำของกระติกของตัวเองไม่นั่งพื้นไม่จับอะไรที่ไม่ควรจับเด็กสมัยนี้เขาค่อนข้างเข้าใจนะคะเตรียมพร้อมค่ะมีช้อนมีกระบอกน้ำเป็นของตัวเองมีคนคอยดูแลด้วยค่ะครั้งนี้เป็นเทอม2แล้วค่ะที่ผ่านมาก็จะเป็นการเรียนออนไลน์คุณแม่ไม่หัวฟูเลยเพราะเด็กชอบคอมพิวเตอร์มากกว่าคือลูกเรียนอยู่บ้านเราก็ต้องเก่งคอมด้วยไงเราต้องหาว่านั่นอะไรนี่อะไรทำไมคอนเน็ตแล้วไม่เห็นคือเขาก็ต้องทำตามระเบียบค่ะถ้าห่วงเขามากไปไม่ให้เขาไปเลยก็ไม่ได้ตักกะองค์ก็ไว้ใจทางโรงเรียนค่ะถามว่าห่วงไหมก็ห่วงค่ะแต่ต้องทำใจค่ะเพราะเขาก็ต้องเรียนหนังสือบังเวอร์เปิดตัวบุพเพสันนิวาส2ทำขึ้นเทรนด์อันดับ1แฟนคลับเตรียมเหมาโรงหนังปังสนั่นโซเชียลวงสรวงแล้วบุพเพสันนิวาส2ได้โป๊ปเบลล่ากิ๊กประชันฝีมือลงจอเงินในสิ้นปีนี้ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุพเพสันนิวาส2ขึ้นเทรนด์อันดับ1แห่เตรียมเหมาโรงหนังสิ้นสุดการรอยคอยต้อนรับข่าวดีเดือนแห่งความรักเมื่อบริษัทGDS 559จำกัดร่วมกับบริษัทบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดถือเลิกดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ซึ่งเป็นการต่อยอดจากละครบุพเพสันนิวาสเรื่องราวแห่งความรักของพี่หมื่นรับบทโดยโป๊ปและแม่กระเกดรับบทโดยเบลล่ารานีที่ทั้งคู่กลับมารับบทเดิมในภพชาติต่อมาในสมัยต้นยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการเขียนบทใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์ที่แตกต่างจากละครโดยได้ผู้กำกับยอดฝีมืออย่างปิ๊งอดิสรตรีสิริเกษมที่เคยสร้างความประทับใจในภาพยนตร์รถไฟฟ้ามหาณเธอจะมาผสมผสานระหว่างแนวคอมเมดี้หนักๆและโรแมนติกเน้นๆให้บรรดาแฟนคลับอเจ้าได้ฟินในความรักที่ไม่มีวันตายของนักแสดงมากคุณภาพโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดและเบลล่าราณีแคมเปญพร้อมเสริมทัพนักแสดงมากฝีมืออย่างกิ๊กสุวัจนีพานิชชีวะ
ไอ้พาริสอินทรโกมานสุดและนนชานนสันตินทรกุลรวมถึงตลกสายฮาอย่างปุ๊กกี้ปวีนุชแพ่งนครและบ๊อบบี้นิมิตลักษมีพงษ์ที่จะมาทำให้คุณหัวเราะจนท้องแข็งซึ่งแค่เปิดตัวงานบวงสรวงเท่านั้นทำเอาโลกทวิตเตอร์ร้อนระอุดันแฮชแท็กบุพเพสันนิวาส2ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วในขณะที่แฟนคลับอเจ้าทนรอคอยดูเรื่องราวความรักของพี่หมื่นกับแม่การะเกดในช่วงสิ้นปีไม่ไหวอยากจะรอวาปะไปวันที่2ธันวาคม2564ที่เป็นวันฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2เลยทีเดียวพร้อมกันนี้มีแฟนคลับรายหนึ่งตั้งโพสต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเข้าโรงเมื่อไรเจอกันคะใครอยากเหมาโรงมากองตรงนี้เลยซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆพร้อมทั้งปักหมุดรอและยกมือสุดแขนยืนยันการรอชมบุพเพสันนิวาส2กันใหญ่นอกจากนี้มีแฟนคลับหลายคนรอลุ้นช็อตเด็ดในตำนานของนางร้ายเจ้าของต้นฉบับปากคว่ำอย่างกิ๊กสุวัจนีที่หวนกลับสู่วงการการแสดงอีกครั้งในรอบกว่า10ปีพร้อมแท็กทีมกับแม่การะเกดจะมาสร้างความฮาแบบไร้ขีดจำกัดเรียกว่าสิ้นปีนี้แฟนคลับพี่หมื่นและแม่การะเกดต้องเตรียมตัวไปซื้อตั๋วหนังกันเร็วๆเมื่อนั้นอาจจะถูกสปอยไม่รู้ด้วยนะ